ได้เวลาสวัสดีกับนักศึกษาวันนี้มาถึง My Discipline ตอนที่12การทำจิตให้ว่างการทำจิตให้ว่างเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะแล้วก็ตอนที่12แล้วก็เป็นเรื่องบอกว่าไปใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว13 14 15ก็คงจะไม่เกินนั้นก็คงจะจบได้คงจะได้สอบกัน การทำจิตให้ว่างมีเป้าหมายอยู่ที่การให้เข้าใจคำว่าจิตว่างประการหนึ่งสามารถใช้คำว่าจิตว่างนี้ให้เกิดสุขและประโยชน์แก่ชีวิตในระดับต่างๆได้อีกอย่างมีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อพุทธทาสก็ตรัสไว้ว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนี่คงจะมีคำถามขึ้นมาหนึ่งถ้าจิตว่างแล้วมันจะทำอะไรได้แต่บางคนก็ไม่คิดอะไรเลยว่าว่างก็ว่างไม่ว่างเลยมันว่างยังไงคำว่าจิตว่างมีขอบข่ายขนาดไหนว่างอาจจะเป็นกลางหรือตรงนั้นนะแต่ถ้าพูดให้ชัดๆหมายถึงว่างจากสิ่งอื่นที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายในบ้านเราถ้าจะอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าในที่ทำงานของเรามันว่างจากคนหมู่อื่นที่จะเข้ามารบกวนมาเจาะแจ๊ะจอแจเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็นั่งวิพากษ์คนนั้นทีวิเคราะห์คนนี้ทีเดี๋ยวก็ว่าการเมืองเดี๋ยวก็ว่าทหารเดี๋ยวก็ว่าเสื้อแดงเดี๋ยวก็ว่าเสื้อเหลืองเดี๋ยวก็ว่าพระสงฆ์นินทาพระสงฆ์ก็ยังสนุกนะแต่ในที่ทำงานของเราว่างจากสิ่งนั้นถึงเวลาทำงานและไม่มีใครมายุ่งมารบกวนหน้าที่ของเราก็คือเราทำงานของเราว่างจากคนอื่นเรียกว่าว่างจากอาคันตุกะกิเลสก็ได้คือว่างจากกิเลสที่จรมาจากโน้นบ้างจากนี้บ้างอะไรตรงนั้นแต่นั้นเราพูดถึงที่ทำงานในจิตของเราในถ้าว่างจากกิเลสถ้ามันมาจากซ้ายจากขวาจากหน้าจากหลังจากบนข้างล่างมันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้ามาทางตาก็เห็นสวยๆแล้วมันทำให้นึกถึงได้เป็นห่วงกังวลได้ยินเสียงไพเราะแล้วก็มันตันมากเกิดติดอกติดใจชอบใจเป็นห่วงกังวลได้กลิ่นหอมๆ มันเอ๊ะมันน้ำหอมอะไรเนี่ยมันมาจากไหนสวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสทำไมหอมติดทนนานเหลือเกินนะหรือว่าได้ลิ้มรสแล้วมันอร่อยมันคิดถึงอย่างนั้นนะเข้าไปสู่ใจของเราชิมทีเดียวแล้วมันไปติดอยู่ในใจกลายเป็นใจมีสนิมเพราะอาคันตุกกิเลสเข้าไปยุบพอมีสนิมแล้วมันว่างยากแต่ถึงงานหรือแม้เราได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความสุขสัมผัสถูกมันไม่เป็นสัมผัสเนื้อหนุ่มเนื้อสาวสัมผัสเนื้อใครก็แล้วแต่แหละสัมผัสผ้าสัมผัสอากาศที่ดีแล้วก็ติดอกติดใจนั่นแหละตัวกิเลสที่ทำให้จิตไม่ว่างทำให้จิตวุ่นวายทำให้จิตสับสน
พอจิตไม่ว่างมันก็จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านมันก็คิดไม่ออกบอกไม่ได้ลงไม่ตกมันมั่วเลยมั่วอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเราทำงานสิ่งเดียวเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารับผิดชอบเราทำไปมีแผนงานของเราเนี่ยระยะเวลาเท่านี้มันไปถึงนั้นระยะเท่านั้นไปถึงนั้นตรงดิ่งไปอันนั้นเรียกว่าจิตว่างนะว่างจากสิ่งอื่นมาอยู่กับงานของเราแต่ถ้าเราทำไปเราทำมาทำไปปรากฏว่ามีอื่นมาแทรกปั๊บเราต้องออกไปทำอื่นนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่ว่างหรือเรามีแผนการเดินทางไปเชียงใหม่โดยรถไฟอย่างเงี้ยเดินทางไปมันตรงรถไฟวิ่งตรงไปจะปรากฏว่าไปเจอขบวนรถไฟขบวนหนึ่งมันตกรางขวางอยู่เราไปคิดถึงเรือขบวนรถไฟที่มันขวางทางจิตไม่ว่างรางไม่ว่างแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นกว่าจะไปได้นานอีกดีไม่ดีจะต้องเปลี่ยนรถถ้าเปลี่ยนรถก็เสียหายอะไรสารพัดเหล่านี้จิตว่างหมายถึงว่างจากสิ่งอื่นแต่มีสิ่งหนึ่งอยู่ที่จำเป็นต้องทำนั้นอยู่ในใจอยู่เป็นนิดอยู่ในจิตเป็นประจำอันนี้เรียกว่าจิตว่างในที่นี้หรือแม้แต่ในสมาธิในฌานนะในรูปฌานที่4เรียกว่าจะตุถะรูปฌานนะสูงสุดจิตว่างสุดๆในที่นี้มีแต่อุเบกขาความว่างแล้วก็แต่ว่ามีอุเบกขานั้นมีอะไรนะเอกัคคตาก็ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่ว่างจากสิ่งอื่นเลยในตติยฌานจะมีอะไรสุขกับเอกคตามีความสุขไปด้วยสาบซ่านมีว่าด้วยสมาธิจิตกันสูงมีอารมณ์หนึ่งเดียวเช่นอารมณ์นี้อยู่กับสีแดงก็แดงยังมีความซาบซึ้งประทับใจขยอยออกวงใหญ่ลงเล็กบีบไปลงวงเล็กไปจิตจินตนาการได้ไหมแม่แต่ไม่ใช่เพียงแค่นึกเอามันเป็นได้จริงๆเพราะจิตสนุกยิ่งนานมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นซาบซ่านไม่อยากจะออกจากสมาธินั้นแหละสุดท้ายมันไปว่างอุเบกขาเอกัคคตามันก็ยังมีอารมณ์เอกัคคตาอยู่นะเอกัคคตาแปลว่ามีอารมณ์เข้าถึงความเป็นหนึ่งคือมีอารมณ์หนึ่งอยู่ได้ไปหนึ่งเป็นวัน2วัน3วัน5วัน7วันก็ได้ไม่เกิน7วันเกินเจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วต้องออกนั้นก็อยู่ในจะไปถึงขั้นสมาบัติแล้วสูงมากแล้วถึงขั้นสมาบัติไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องทานอาหารอยู่ได้เจ็ดวันแต่ว่าออกจากสมาบัตินั้นหิวไส้แทบจะหลุดออกมาเลยทีเดียวเลยแล้วใครได้ทำบุญกับท่านผู้ออกจากสมาบัติถ้าท่านผู้นั้นเป็นพระอริยบุคคลเจ้าท่านจะได้ผลเห็นทันตาคนที่ระยากจนจะคนแค้นทำอะไรก็จะแปรสภาพเป็นเรียกว่าไถนาขี้ไถกลายเป็นทองอ่ะแต่หากมันหัวเปลือกว่ามันต้องขายกลายเป็นหากทองขายนะแต่มันกลายเป็นจริงๆเพราะบุญเขาแรงมากได้ทำบุญกับพระอริยเจ้าผู้ออกจากสมาบัติยิ่งใหญ่มากๆนะคนที่จะได้โอกาสนี้มันน้อยก็นึกถึงอยู่เหมือนกันไปมีญาติโยมครั้งหนึ่งเมื่อหลายประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนาะประมาณ30ปีแล้วก็มีญาติโยมคนหนึ่งในกรุงเทพเนี่ย
ทำบุญตักบาตรถวายพระทำบุญถวายเพลพระทุกเดือนเดือนละ 20,000 รูปคนในยุคปัจจุบันน่ะทันตายเนี่ยอาตมาอีกไม่รู้เหมือนกันว่าโยมท่านคนนี้ร่ำรวยมาด้วยอะไรแต่จิตใจเป็นบุญกุศลมากทำบุญครั้งละ 20,000 รูปนี่มนต์ไปที่บ้านด้วยจัดปรำพิธีลงทุนปรำพิธีทำห้องน้ำอะไรทุกอย่างครบปรับพื้นที่เป็นลานพระเป็นนั่งเดือนละ 20,000 รูปคิดดูเป็นถวายเพลไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้ว่าโยมนี้จะไปได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์จากการทำบุญกับพระอริยเจ้าผู้ออกจากสมาบัติหรือเปล่ายิ่งทำบุญไปไม่ปรากฏว่าเงินโยมพร่องเลยนะมากขึ้นมากขึ้นน่าอนุโมทนาเอาละอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ตัวนั้นเองนะงั้นต่อไปความหมายจิตว่างหมายถึงว่างจากอารมณ์ใดๆก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังทำอยู่มีเป็นเบื้องต้นในขณะที่นั่งศึกษากำลังนั่งเรียนนั่งศึกษานี่ก็ไม่มีอะไรมารบกวนตั้งใจจดจ่ออยู่ในดูในตัวอักษรฟังบรรยายไปสำนึกตรีตรองคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไปทำความเข้าใจไปทำไมถึงเป็นอย่างนี้ในขณะที่ศึกษาไปนั้นเป็นเวลาชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอารมณ์อื่นๆไม่เข้ามารบกวนเลยแม้แต่ปวดท้องปวดไส้จะเข้าห้องน้ำก็ไม่คิดไม่เกิดขึ้นพอได้ฟังอย่างนี้แล้วโอ้ยมีความปลื้มใจติดใจสิ่งอื่นลืมหมดพูดง่ายๆงั้นนะจิตโยกับงานที่ทำนี่แหละตลอดจนครบกำหนดถึงจะปล่อยจิตไปหาอารมณ์อื่นบ้างแล้วท่านที่อยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์จิตใจก็อยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์ตัวนั้นแหละควบคุมกำกับดูแลอยู่คิดหรือว่าคิดคนสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ว่าไปเขาก็ไปทำสิ่งนั้นนะจิตอยู่กับสิ่งนั้นตัวพันอยู่กับสิ่งนั้นฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นไม่ถอยออกไม่หนีห่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาเป็นประโยคแทรกเป็นสิ่งแทรกให้เกิดความอะไรฟุ้งซ่านตอนที่เขียนหนังสือก็กำลังเขียนอารมณ์มันแล่นดีโอ้แต่เรื่องนี้จริงๆนะการเขียนหนังสือนี่ถ้ามีอารมณ์มาแทรกแล้วเสียเลยคอยว่างจากอารมณ์อื่นๆทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่กับอารมณ์นี้เถิดถ้าเขียนหนังสือจะไปได้เลยอาจจะเขียน2วัน3วันได้เล่มหนึ่งก็ได้ถ้าข้อมูลเตรียมข้อมูลไม่พร้อมรวมเรียบเรียงวิเคราะห์วิจารณ์ไป3วัน4วันได้เล่มหนึ่งนะเอากันว่าประมาณ100หน้ากระดาษเป็น16หน้ายกนะ100หน้าเนี่ยทำได้ 4-5 วันทำได้เล่มหนึ่งถ้ามีข้อมูลพร้อมแล้วไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกมารบกวนเรียกว่าจิตว่างจากสิ่งอื่นมาทำสิ่งนี้100หน้านี่ก็ตรงเข้าโรงพิมพ์ได้เลยแหละ4วันอีกประการหนึ่งจิตว่างหมายถึงจิตที่ว่างจากนิพพาน5และว่างจากสุทุกข์ทั้งปวงโดยเฉพาะนิพพาน5เคยได้ยินไหมนิพพาน5เป็นว่าทำนกแปลว่าเครื่องขวางกั้นเครื่องกลางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีหรือกั้นความดีไม่ให้เข้าไปสู่จิตนิพพานเป็นตัวขัดขวางกามฉันทะนี่ทำอะไรซะทำไปทำมาพวกกามฉันทะมาครอบงำคือกามกิเลสครอบงำความรักความพอใจมาครอบงำมันอารมณ์เอียงกระเทเร่ไปความรักทำให้คนตาบอดมันไปคิดถึงความตายท่านบอกว่าสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร
ก็อุปมาเยอะนะความรักเหมือนโคถึกโคถึกมันก็คึกขนองไม่รู้ว่าออกแหลมปืนอยู่ทางไหนใครจะทำอะไรตายไปข้างหน้านั่นก็เป็นโคถึกพยาบาททำงานไปทำงานไปความคิดพยาบาทผู้อื่นเกิดแผลขึ้นมันจะมันร้อนเลยงานที่ทำชนะไปไม่ได้กินมิทะง่วงงงรู้ซึมเศร้าทำงานไปทำงานไปง่วงแผลจนมันหลับฟุบขาโต๊ะตื่นขึ้นมาหมดเวลาใช่ไหมทำไปทำมาแล้วถ้าตื่นขึ้นมาเพิ่งหมดเวลายังดีจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรไว้ดีไม่ดีไฟไหม้เอาหมดทั้งบ้านดีไม่ดีตัวเองก็ตกเป็นธาตุของไฟเป็นอาหารของไฟไปในที่นั้นด้วยก็อันตรายนะอุทธัจจกุกุจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาว่าทำไปทำไมเนี่ยเราเนี่ยก็ชีวิตมันก็แค่นี้ไม่ต้องทำมันไม่ได้หรือเนี่ยคิดไปคิดมาก็อาระเข้าข้างตัวเองหรือผู้ความขี้เกียจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มาทำให้จิตไม่ว่างทำให้จิตฟุ้งซ่านนี่จิตกิจฉาลังเลสงสัยทำไปทำมาเนี่ยไอ้ที่เราทำมันทำไปทำไมเนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรทำไปเพื่อใครคิดมากลังเลและในที่สุดจิตก็จับสนวุ่นวายหมกมุ่นมองมัวเละเลยจิตต้องว่างจากนิวรณ์ห้านี้มีการทำงานงานทุกชนิดไม่ว่าทำนาไม่ว่าทำสวนไม่ว่างานรับจ้างไม่ว่าใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจมันก็ต้องใช้ให้เหมาะปรับประยุกต์บูรณาการอินทิเกรตเข้าไปว่ามันเป็นนิวรณ์ระดับไหนต้องเข้าใจพออ่อนใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมาควบคุมจิตของเราให้ว่างได้ว่างหมายถึงให้อยู่กับงานที่เราทำคำที่เราพูดออกไปนั่นมันอยู่ตรงเนี้ยพอจิตมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็สบาย ว่างทำไปได้พยายามนึกถึงนะมาอยากให้นึกถึงพระพุทธเจ้านี่ไกลไปนักวิทยาศาสตร์แต่เรานึกถึงวิทยาศาสตร์และก็นึกไปถึงพระพุทธเจ้าได้นักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าที่ค้นพบสิ่งต่างๆที่นำมาเป็นประโยชน์แก่โลกไม่ว่าเรื่องของเครื่องจักรกลไม่ว่าเรื่องของกำลังไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องของฟิสิกส์ธรณีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเอากันว่าไอน์สไตน์เห็นไหมไอน์สไตน์เขาทำอะไรเขาทำจริงในสิ่งนั้นว่างจากสิ่งอื่นนะเขาไม่สับสนวุ่นวายไม่มั่วตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งไปจนถึงร้อยมาถึงร้อยเนี่ยเขาประสบความสำเร็จก็คือเขาสำเร็จแล้วก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความทุกข์อะไรคือความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรคือเหตุแห่งความสุขเนี่ยทรงทำงานค้นคว้า6ปีนะออกจากพระราชนิเวศไปทำงานวิจัยค้นคว้าหาคำตอบข้อนี้ข้อเดียวความทุกข์คืออะไร What is suffering ตัวเนี้ยไปหาคำตอบเนี่ยพระองค์ก็หาพบหาเจอจึงประกาศก่อนที่จะพบเจอนั้นเหนื่อยยากลำบากแสนสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่พระองค์ก็ประสบความสำเร็จและนั่นคือเรื่องของการที่พระองค์ทรงทำจิตให้ว่างจากเรื่องอื่นทิ้งราชการทิ้งพระโอรสทิ้งพระธิดาทิ้งราชการทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวคนเรื่องเดียว
คือว่างจากสิ่งอื่นสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นก็คือ what is suffering อะไรคือความทุกข์จะรู้มันได้อย่างไรต้องค้นหาอุบายหาวิธีไปใช้เวลามากเลย6ปีนะก่อนจะครบ6ปีนั้นเราหาหมดแล้วอาจารย์ไม่เหลือแล้วเลยต้องเป็นนักวิจัยอิสระเป็น independent researcher คนเองคำตอบจากครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์เกิดจากอะไรเราหาต่อไปใช้เวลาใช้ฝึกฝนจนกระทั่งว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายเป็นตายไม่ได้ข้าก็ไม่ลุกแล้ววะตรงนี้แหละนั่นแหละครับว่าไปทุกอย่างปลดออกหมดเหลือสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ปลดก็คือความทุกข์มันคืออะไรจนกระทั่งว่าตอบโจทย์ได้ความทุกข์ก็คือชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังเป็นต้นความเกิดคือความทุกข์ความตายคือความทุกข์ความแก่คือความทุกข์ความตายคือความทุกข์ทุกข์เพราะทุกข์เพราะมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถอยู่กับที่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบอย่างนี้เช่นเดียวกันไอสไตน์เขาก็ค้นพบว่าจริงทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่มีอะไรอยู่กับที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยืนอยู่ได้เพราะทุกอย่างก็เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาเนี่ยมันนอนเซลมันเป็นนิวเคลียสอะไรทำนองนั้นน่ะนั่นคือสิ่งที่ mm-hmm. เมื่อเป็นอย่างนั้นการจะไปยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก่อให้เกิดความทุกข์เป็นทุกข์กายทุกข์ใจชาติปีทุกขามรณะปีทุกข์โสกะทุกขะปริเทวะทุกขะโทมนัสทุกขะอุปายาสทุกขะโอ้สารพัดอะไรนี่มาเป็นขยงเลยอันนี้แหละคือความหมายของมันมันสำคัญอย่างไรจิตว่างสำคัญจิตว่างจากอารมณ์อื่นจากงานที่ทำมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานสูงเพราะจิตว่างจากสิ่งอื่นก็จิตอยู่กับสิ่งนี้ตรงดิ่งไปนักเรียนที่เรียนด้วยจิตว่างจากเรื่องอื่นมุ่งตรงเรื่องเรียนอย่างเดียวนี่เขาจะเรียนประสบความสำเร็จสูงได้คะแนนดีมีผลการเรียนดีมีความเข้าใจดีปฏิบัติได้ดีมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ผลสำเร็จสูงไปทำงานก็ประสบความสำเร็จสูงถ้าจิตว่างจากนิวรณ์ 5และสุขทุกข์ทั้งปวงก็ให้จิตดำรงอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลานานให้เกิดความสุขพิเศษและเป็นฐานแห่งปัญญาบรรลุถึงวิชาจากปัญญาเป็นวิชาปัญญารู้กว้างนะแต่วิชาเนี่ยรู้ลึกรู้เจาะทะลุทะลวงอันนี้สำคัญต่างกันวิชาก็รู้ปัญญาก็รู้รากศัพท์ตัวเดียวกันมาจากยาธาตุยาตัวยาตัวยาผู้หญิงเนี่ย อย่าตัวนี้มาปากนี่แปลว่าพูดถึงตัวยาผู้หญิงตัวนี้ซ้อนเข้ามาเป็นปัญญาซ้อนนั่นมันไอ้ศัพท์มันต่างกันไปเป็นปัญญาไม่เป็นปยาเป็นปัญญาส่วนวิชาในรากศัพท์มันอยู่ตัวนี้ช้างเฉาช้างเนี่ยชากับยาตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันใช้ชาก็ได้ใช้ยาก็ได้แต่พอใส่วิเข้ามาแปลว่าวิเศษ
รือพิเศษหรือแจ้งก็ได้ชอช้างตัวนี้ก็ซ้อนเข้ามาให้มันเป็นวิชาที่จริงวิชาก็ได้แต่พอซ้อนเข้ามาเป็นวิชาเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักแน่นแต่มีความหมายนะมีความหมายลักษณะรูปสรรพอักษรพยางค์ก็เท่ากันนะแล้วก็อักษรก็เท่ากันจะมีความหมายต่างกันตรงนี้ปัญญาเนี่ยความหมายที่รู้กว้างไกลวิชาเนี่ยรู้แจ้งทะลุทะลวงแคบแต่ลึกอันนี้เป็นแสงสว่างเหมือนแสงไฟฉายแต่ปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับแสงไฟอะไรที่จุดเราให้สว่างจ้าเหมือนแสงหลอดไฟที่เราใช้หลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์อะไรเนี่ยมันก็รู้แจ้งมันก็ยังกว้างแต่พอใช้ตัววิชาเนี่ยมันเจาะทะลุตะลวงไปที่ใดที่หนึ่งทำให้เห็นชัดเห็นแจ้งก็เห็นชัดเนี่ยพอจิตว่างจากสิ่งอื่นมาทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้แต่ตราบใดที่นิพพานยังอยู่ในจิตใจไม่มีทางที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ปัญญาและวิชาจะไม่เกิดตราบใดที่เราไม่สามารถทำจิตได้ว่างจากอารมณ์อื่นเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จอันสูงสุดในภารกิจในงานที่ทำได้นี่ในสองระดับในสองลักษณะฮะดูไว้ศึกษาไว้ทำความเข้าใจไว้ทีนี้เรามาดูจิตว่างระดับการศึกษาเนี่ยขณะที่เรากำลังศึกษาเนี่ยเมื่อสามารถควบคุมจิตให้ว่างได้การศึกษาจะมีผลสำเร็จสูงจะมีความรู้สึกที่ดีต่อการศึกษาวิชานั้นอันนี้ใช้คำว่าวิชานั้นต่อการศึกษาวิชานั้นจะมีความแม่นยำในการกำหนดรู้เกิดเป็นสัญญาความจำดีขึ้นมาเห็นก็รู้ได้จำได้ผ่านเวลาผ่านไปหลายวันนับเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ลืมเพราะเราได้ทดลองได้ศึกษาได้ทดลองได้ฝึกหัดได้ทำเกิดความชำนิชำนาญมีทักษะเรียกว่ามีทักษะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมจิตได้ดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จการศึกษาก็สำเร็จอาตมภาพเองตอนศึกษาเนี่ยไม่ว่าเรียนทางสายบาลีจนจบปริญญาเก้าเรียนสายสามัญจนจบปริญญาเอกเนี่ยก็มั่นใจอยู่อย่างนึงว่าอิทธิบาทนะอิทธิบาทสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้เกิดความสำเร็จอิทธิบาทคืออะไรก็คือหลักธรรมที่ให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จก็มีสี่อย่างหนึ่งฉันทะความรักในสิ่งนี้ทุ่มเทหัวใจให้กับสิ่งนี้รักในการศึกษาก็ทุ่มเทหัวใจให้กับการศึกษาวิริยะคือความเพียรบากบั่นอย่างกล้าหาญในการที่จะทุ่มเทจะประคับประคองจิตให้อยู่ในสิ่งนี้บังคับจิตให้อยู่กับสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยจิตตะเอาใจใส่จดจ่อเสมอไม่ให้มันขาดช่วงขาดจังหวะไม่ทิ้งหายแล้วก็มาดูกันใหม่ลืมหมดแล้วแล้วก็มาเริ่มหนึ่งใหม่มันก็ทำให้เบลอๆมันไม่แน่นสุดท้ายก็คือวิมังสาพิจารณาสอดส่องตรวจสอบอยู่เสมอจิตก็จะคุ้นเคยอยู่กับตรงนี้พอจับสิ่งนี้ก็สิ่งอื่นก็จะหนีไปหมดเรียกว่าว่างจากสิ่งอื่นมาอยู่กับสิ่งนี้อย่างเดียวเราก็ไปได้สบาย ประการที่สองเมื่อทำจิตให้ว่างได้การศึกษาการเรียนการศึกษาเรียนรู้จะมีความสุขกับการศึกษาไม่เครียดเลยนะคนที่ทำจิตให้ว่างอยู่กับการศึกษาได้จะไม่เครียด
จะทำให้สบายมีความเป็นไปได้อย่างสบายเรียนจะมีความสุขอ่ะมันต่อได้ทันทีไม่ต้องไปคิดกังวลไม่ถี่แล้วมามันว่าอยู่เรื่องอะไรวันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าการต้นลืมหมดแล้วก็จับปฏิปต่อไม่ถูกแล้วมันก็มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมมาต่อกันได้มันก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในที่สุดก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความเอื่อมระอาความรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจขึ้นมาเพราะสิ่งอื่นเข้ามาครอบครองหมดจิตใจเนี่ยไม่เหลืออะไรไว้เลยอย่างนี้มันก็แย่ก็น่าเห็นใจแต่ถ้าเราหนักแน่นอยู่ดีตลอดไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาแทรกในระหว่างทางเนี่ยเราจะดำเนินการไปได้อย่างดีประสบความสำเร็จสูงมีความสุขกับการเรียนและจะไม่เครียดต่อไปจิตว่างในการทำงานการทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจะสุขสบายการทำงานทุกชนิดด้วยจิตฟุ้งซ่านโอกาสที่จะผิดพลาดมีสูงมากก่อให้เกิดความเสียหายนะไม่ใช่เสียหายนะเสียหายใหญ่หลวงได้นั่นนี่ก็ต้องดูเราเห็นตัวอย่างกันด้วยนะคนที่ทำอะไรไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยเดี๋ยวก็จับโน่นทีเดี๋ยวก็จับนี่ทีมันพลาดตลอดพอพลาดในการทำมันก็พลาดในผลที่คาดหวังประการที่สองการทำงานที่ละเอียดและอันตรายต้องการผู้ทำงานนั้นที่มีจิตหนักแน่นว่างจากอารมณ์อื่นยิ่งผู้ควบคุมเครื่องจักรกลหรือยานอวกาศยิ่งต้องการความว่างจากอารมณ์อื่นที่มารบกวนมากพลาดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนักบินอวกาศหรือนักอากาศยานทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เป็นกัปตันเนี่ยก็ต้องทดสอบความสามารถกันสูงครั้งแล้วครั้งเล่าทดสอบกันบินมันกี่ชั่วโมงเป็นนักบินผู้ช่วยไปเท่าไหร่ถึงจะไปควบคุมอากาศยานได้พลาดแป๊บเดียวมันพังเลยนะไม่ใช่พังคนเดียวยานยอดยานก็พังคนที่โดยสารไปก็พังทรัพย์สินทั้งหลายมันพังหมดอ่ะนั้นอันตรายนี้อันตรายใหญ่หลวงต้องทำงานด้วยจิตที่ดิ่งแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นถึงจะไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้กระนั้นแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยเราเห็นนักบินนะที่ปาเครื่องลงฉุกเฉินเนี่ยน่าชื่นชมเคยดูคลิปที่เครื่องบินลงแล้วก็ถ่ายภาพได้รอทำงานไม่ปกติมันบิดมันพลิ้วมันไม่สามารถให้หมุนไปตรงได้เนี่ยลงครูดนี่โอ้โหไฟลุกน่าหวาดเสียวแต่เพราะความไม่มีจิตใจที่ถึงขั้นจิตที่เรียกให้ก็พาเครื่องบินลงได้ปลอดภัยน่าชื่นชมบางทีเครื่องบินขัดข้องก็พาเครื่องลงอย่างแต่น่าชื่นชมนั้นก็ถือว่าเขาแน่ฝีมือดีแล้วก็จิตเขาแน่สามารถเซฟตัวเองเซฟเครื่องบินเซฟผู้โดยสารในปลอดภัยทุกคนน่าชื่นชมน่าอนุโมทนา
นั้นถ้าตื่นเต้นตกใจไม่รู้ไปเอาอะไรมาใส่ตายแล้วหวาทีนี้ก็พังกันทั้งนั้นเครื่องมาลุกไปฉลับไปไหนนี่ก็พอลงได้เลยเก่งนั้นในทางการทำงานแม้แต่เล็กๆน้อยๆคนใดยากจะไปคิดเรื่องอื่นดีไม่ดีไอ้เมตพระมันจะไปสับเอาแข้งขาตัวเองมือตัวเองเนี่ยนะเป็นได้ตอนที่ทำงานบัญชีอะไรต่างๆตัวเลขผิดนิดเดียวปั๊บมันไปใหญ่เลย1ล้านทำงานตัวเลขเป็น10ล้านไปก็เปิดเงินตรงเดียวพังนักบัญชีธนาคารจิตต้องแน่วแน่นี่คนที่จิตแน่วแน่จิตไม่คุ้มสร้างจิตอย่างนี้ก็เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไปได้สูงเป็นที่ยอมรับชีวิตการทำงานก็ก้าวหน้านี่ต้องดูต้องเอาอย่างแล้วมาดูที่พระสงฆ์องค์เจ้าเราอย่าคิดว่าท่านไม่มีนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านฝึกฝนจิตท่านหนักแน่นจนกระทั่งว่าไปถึงสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานอัตมภาพเองเชื่อว่าปัจจุบันนี้ยังมีนะเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านไม่คุยโม้โอ้อวดมีระเบียบวินัยห้ามพูดใครบรรลุขนาดไหนก็ห้ามพูดเพราะพูดแล้วมันก่อให้เกิดวิกฤตทางสังคมทางความเชื่อทางศรัทธาคนก็จะแห่ไปเหยียบท่านมรณภาพเป็นบาปไปเปล่าแล้วคนก็จะไม่ได้มองไปที่ตัวเนื้อศาสนามองไปที่คนพระพุทธองค์จึงไม่สนับสนุนให้พูดให้ประกาศว่าฉันได้บรรลุฉันนั้นฉันนี้ทำนั้นทำนี้ที่พระองค์บอกไว้ในคำสอนหน้าเป็นบทแรกว่าชานังวาวิโมกังวาสมาทิงวาสมัตมาทิงวามัตสมาปติงวามัคคังวาพลังวานหมายถึงไม่ให้อวดว่าฉันได้ฌานขั้นนั้นวิโมกขั้นนี้สมาธิขั้นนั้นสมาบัติขั้นนี้มรรคขั้นว่าได้มรรคก็พรหมจรรย์ขั้นนั้นได้ผลพรหมจรรย์ขั้นนี้โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลบอกไม่ได้มีจริงก็ต้องอาบัติไม่มีจริงยิ่งต้องอาบัติหนักปรับขาดจากความเป็นภิกษุเลยนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ท่านไม่พูดถึงคุณวิเศษของท่านแต่ถามว่าในปัจจุบันนี้มีไหมอาตมภาพเองเชื่อว่ามีเพราะยังมีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เชื่อก็แล้วแต่คนเชื่อก็มีและการปฏิบัติที่เป็นไปได้อย่างนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เรื่องการประกอบสมาชีพในชีวิตประจำวันหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าจิตไม่ว่างก็ไม่สามารถที่จะบรรลุสิ่งนั้นได้ไม่สามารถถึงเป้าหมายนั้นได้นักฟุตบอลเนี่ยเลี้ยงลูกไปจะยิงเข้ากอดเพื่อนมาแทรกไปปั๊บเนี่ยมันก็ยิงไม่ได้มันก็ไม่ได้ประตูไม่ถึงโกนักวิ่งแต่งระยะสั้นระยะยาวถ้ามีอะไรมาแทรกเลยก็พุ่งไม่ถึงเป้าหมายหรือถึงเป้าหมายก็ช้ากว่าคนอื่นเขาต้นเลยนะก็ไม่ได้รางวัลฉะนั้นก็ฉะนั้นการทำงานเลี้ยงชีพก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นไปในทำนองเดียวกันต้องใช้จิตว่างในการทำงานจิตว่างในการภาวนาจิตว่างในการภาวนานั้นหมายถึงในการฝึกสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาต้องการสูงมากมีต้องการสูงขึ้น
ในการภาวนานี้หมายถึงในการฝึกสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อให้ได้สมาธิขั้นสูงไม่ใช่แค่2 3นาที5นาทีจบแล้วอย่างนี้ท่านอาจจะต้องนั่งเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงหรือว่าทุกนาทีแห่งชีวิตนั้นจิตท่านว่างจากสิ่งอื่นแม้จะไม่อยู่ในสมาธิแต่ท่านก็มีสมาธิอยู่ในจิตนั่นก็คือจิตสงบจากสิ่งอื่นจิตว่างจากนิวรณ์5มีผลให้ได้สมาธิเร็วบรรลุถึงองค์ฌานระดับต่างๆได้สรุปขึ้นซึ่งนิวรณ์5ก็ว่ามาแล้วองค์ฌานก็ว่ามาแล้วแต่ตรงนี้เพิ่มองค์ฌานใหม่หนึ่งว่าฌานนั้นรูปฌานนั้นถ้าปฐมคือขั้นที่1ในจิตยังมีวิตกยังมีวิจารยังมีปีติยังมีสุขยังมีเอกัคคตาในฌานที่2ลดวิตกวิจารไปได้ยังมีปีติยังมีสุขมีเอกัคคตาฌานที่3จะมีแต่สุขกับเอกัคคตาเพราะฌานที่4ก็จะมีแต่อุเบกขากับเอกัคคตาเขาเรียกว่าองค์ฌานเรียกว่าองค์ฌานมีองค์5มีองค์3มีองค์2มีองค์2ปฐมฌานจะมีอยู่5อย่างในจิตใจทุติยฌานเหลือ3ตติยฌานเหลือ2จตุตถฌานก็2แต่ว่าเป็นอุเบกขากับเอกัคคตาไม่มีความรู้สึกว่าสุขไม่สุขสุขไม่สุขไม่ทุกข์อะไรต่างๆแต่มีอุเบกขากับเอกัคคตานิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นนี่การยกระดับจิตขึ้นสู่รูปอรูปฌานนี่ขึ้นไปสมมติว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนะแต่ว่าก็มีตัวอย่างมีคำบอกเล่าว่าต้องการความว่างจากอารมณ์ทั้งปวงแม้แต่ความว่างเพราะฉะนั้นท่านจะภาวนาเรื่องอากาศมีอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณเป็นอารมณ์มีวิญญาณก็ไม่ใช่ไหนมีก็วิญญาณก็ไม่ใช่คือว่างๆเป็นอารมณ์แล้วก็สุดท้ายก็มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีความแทบจะไม่มีความจำเลยว่างสุดๆนะอันนี้เป็นเรื่องของการยกขึ้นไปสู่นั้นเพื่อไปอยู่ในสมาบัติเป็นที่มีความสุขที่สุดผู้ที่ได้ถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นผู้วิเศษได้ท่านอาจจะมีอภิญญาจิตสามารถมีเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจคนอื่นได้เห็นใครเข้ามานั่งฟังธรรมนี่โผล่หน้ามาปั๊บก็รู้ใจทันทีเลยไม่ต้องทักไม่ต้องคุยกันว่าท่านคนนี้มาอย่างไรเป็นอย่างไรมีเรื่องคิดอะไรท่านรู้หมดเช่นพระเถระในประเทศไทยเนี่ยยังมีนะยังมีท่านเหล่านี้ยังมีท่านเคยมีเพื่อนรูปหนึ่งเพื่อนด้วยกันไปกับพระยกประมาณ40กว่ารูปรถบัสคันหนึ่งไปเยี่ยมหลวงพ่อสมชายหลวงเขาสุกิมท่านก็ท่านคนนี้ไม่เคยไปเลยนะไม่เคยพบหลวงพ่อสมชายเลยตอนนั้นท่านก็ไปกับคณะแต่ท่านพระรูปนี้ท่านนึกในใจว่าถ้าหลวงพ่อสมชายมีญาณวิเศษจริงวันนี้ขอให้ทักเราให้ถูกไปถึงกราบพร้อมกันนะหลวงพ่อก็ทักทั้งที่พระกำลังกราบโอ้วันนี้มีท่านมหาเจริญมาด้วยนะท่านชื่อเจริญท่านบอกว่าขนลุกชู่กราบลุกไม่ขึ้นเลยตื่นเต้นตกใจคนไม่เคย
ไม่เคยลองดีท่านก็ไม่ได้คิดลองดีอะไรเลยแต่ท่านบอกว่าอยากถ้าหลวงพ่อมีความญาณวิเศษจริงมันทักท่านให้ถูกแล้วหลวงพ่อทักเป่งเจ๋งเลยอ่ะเรียกว่าถ้าพูดตัวเลขก็เปรี้ยงเปรี้ยงออกมาเลยเลขอะไรอะไรก็ว่าเลยแต่นี่ได้ทักท่านบอกว่าถ้าหลวงพ่อมีญาณวิเศษจริงทักเราให้ถูกท่านทักถูกเป๊ะเลยนี่คือคนที่ไม่เคยพบกันแล้วก็ไปไม่ใช่เป็นพระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าที่จะใครรายงานทำทักถูกซึ่งก็อาตมาก็มีประสบการณ์หลายๆกรณีนะหลายๆกรณีก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อสมชายท่านก็มรณภาพแล้วแต่ศพท่านยังอยู่วัดเขาสุกิมตำบลท่าใหม่เอ๊ะตำบลอะไรอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเราจะไปเยี่ยมไปกราบก็ได้ตอนนี้ก็ยังมีศพท่านอยู่ที่ตึกใหญ่ตึกพิพิธภัณฑ์อยู่ชั้น2ชั้น3เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ อ่ะลองดูนะใครทำให้จิตว่างได้มีคนผู้ทำเรื่องนี้ได้มานานแล้วมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยลองฝึกหัดในสำนักอื่นมาก่อนแต่ทรงเห็นว่าไม่ตอบโจทย์ที่ทรงตั้งไว้คือคนจึงค้นหาต่อไปด้วยพระองค์เองและพระองค์ก็ได้คำตอบที่พระองค์ต้องการที่ตั้งโจทย์ไว้หมายความว่าการทำจิตให้ว่างนั้นยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ถามว่าเป็นคำตอบได้ไหมเป็นได้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีชีวิตประจำวันตอบได้เลยแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการนั้นก็โน้นไปไกลลิบต้องการถามจะตอบโจทย์ว่าความทุกข์คืออะไรโน้นพระองค์มาค้นพบด้วยพระองค์เองจึงได้คำตอบลาออกจากสำนักต่างๆหรือถ้าพูดง่ายๆในภาษาปัจจุบันก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่ตอบโจทย์งานวิจัยที่ตนตั้งไว้ก็เลยมาศึกษาวิจัยต่อทำงานวิจัยต่อเป็นนักวิจัยอิสระแล้วก็ได้คำตอบนี้ด้วยวิธีการผสมผสานจากครูบาอาจารย์กับส่วนที่พระองค์ทรงตั้งทฤษฎีค้นหาขึ้นมาเองแต่นั่นก็คือพระองค์ก็รับเรื่องสมาธิมาแต่ตัวปัญญายังไม่ถึงต้องมาค้นหาให้เกิดปัญญาเองเพราะพระองค์ค้นหาด้วยปัญญาพระองค์เองแล้วก็พบพระองค์จึงได้เนมิตกนามว่าสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองคือตอบเรื่องอริยสัจ4นี่ไม่มีอาจารย์ไหนตอบได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันคืออะไรเนี่ยเราไม่ได้ตั้งว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาแต่ตั้งว่าความทุกข์มันคืออะไรแต่พอได้นี่ได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาทุกก็คือตัวปัญหาสมุทัยก็เหตุให้เกิดปัญหานิโรธก็คือดับปัญหามรรคก็คือวิธีดับปัญหาปัญหาที่มันมีอยู่ยังไม่เคยมีอาจารย์ไหนสอนพระองค์ยังไม่เคยมีอาจารย์ไหนค้นพบพระองค์มาค้นพบเองนี่พระองค์จึงเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทโธสัมมาแล้วโดยชอบสังก็คือเองพุทโธก็รู้ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองต่อมาพระสาวกสาวิกาทำตามอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำได้และทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันคือปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จได้ในขั้นนี้นะว่างจากกิเลสอันนี้ว่างจากกิเลสว่างจากอาสวะ
กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะจบหรือไม่จบได้เอาชนะได้ตอบโจทย์ได้ของเราเนี่ยเนี่ยเราต้องคิดบูรณาการอย่างนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยเราต้องเดินไปให้มันถึงมองหาตั้งเป้าหมายว่าเราจะค้นจะพบอะไรเดินไปทำไปจะประสบความสำเร็จก็ทำไปต้องเป็นนักเขียนก็บ้างจะต้องเป็นนักเขียนระดับชาติหรือระดับโลกเป็นนักวาดก็วาดถึงระดับชาติระดับโลกเดี๋ยวนี้มันต้องตั้งระดับโลกเท่านั้นเมื่อตั้งแล้วทำไปค้นไปหาไปด้วยจิตที่แน่วแน่ในสิ่งนั้นว่างจากสิ่งอื่นแล้วก็จะไปถึงที่สุดถึงเป้าหมายได้เหมือนกันไอสไตน์เองหรือชาร์ลส์ดาร์วินหรือใครต่อใครนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปกันอย่างนี้แหละเขาทำจิตให้ว่างจากสิ่งอื่นหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ทางอะไรเขาเรียกว่าทางฟิสิกส์เนี่ยนะทางการแพทย์บวกไปที่เขาค้นไปหาไปสามารถที่จะไปค้นไปถึงเรื่องของอะไรเรื่องยีนเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยเพราะเขาไปด้วยจิตแน่วแน่อย่างนี้แต่ถ้ามันนี่บางครั้งบางทีเนี่ยบางท่านบางคนเรียกว่าไปก็จะลืมเลยนะไม่ได้คิดถึงเรื่องตัณหาไม่ได้คิดถึงเรื่องความมีสามีภรรยามีลูกไม่ได้คิดถึงความสรุปจากการเสพกามเลยนะเขาไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป้าหมายเขาสูงก็ต้องทุ่มเทเวลามากบางคนบางครั้งบางทีบางท่านบางคนนี่ไปทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นไม่ได้แต่งแล้วก็ไม่ได้มีลูกมีอะไรกับอยู่เพื่อปรึกษาหารือกันไม่ได้อยู่กันด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอยู่เพื่อเอื้อเฟื้อการวิชาการกันช่วยกันคิดช่วยกันค้นช่วยกันหาไปในทิศทางเดียวกันจึงประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันมีตัวอย่างเพราะเรื่องมาถึงตรงนี้เรื่องค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าเราดูความใหญ่นะเอามาใช้กับเรื่องเล็กเพื่อไปสู่เรื่องใหญ่ได้ก็มาถึงอุบายวิธีทำให้จิตว่างนะทุกอย่างมันก็คล้ายๆกันแหละต้องแสวงหาสัปปายะตามที่กล่าวมาแล้วในตอนที่6ไอ้ตอนที่6ตอนที่นี้มันหมายถึงตอนที่11นะตอนที่11นะต้องขออภัยในตอนนี้หลายเลขไม่ผิดตอนที่11ก็พูดถึงเรื่องสัปปายะเราต้องใช้สติควบคุมจิตให้สูงขึ้นไม่ปล่อยให้สติขาดหายไปกลายเป็นคนเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาหรือไปไม่มีหลักต้องพยายามตัดปริโภคคือสิ่งที่มันก่อให้เกิดความเป็นห่วงกังวลแม้ชีวิตก็ไม่ต้องกังวลอย่างนักวิทยาศาสตร์ดูบางทีเราเห็นนักวิทยาศาสตร์นี่หน้าตาผมเผ่าหนวดเคราประรุงประรังเลยไม่ท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้คิดแล้วท่านไม่ได้กังวลปล่อยมันไปเลยวันหนึ่งได้กินพอประทังชีวิตอยู่ได้ก็พอแล้วไม่จะเป็นห่วงเป็นใยกับเรื่องการกินคนนี่เป็นห่วงกับเรื่องการกินนี่จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรที่มันวิเศษวิโสหรอกมีความประสบความสำเร็จอย่างเดียวคืออ้วน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 แล้วเอาตัวไปไม่รอดพยายามเข้าคอร์สฝึกหัดบ่อยๆนี่อะไรหัดทำจิตให้ว่างต้องฝึกฝนทำบ่อยๆทำซ้ำซากจนเกิดเป็นนิสัยเป็นวาสนาบารมีหรือจะเรียกว่าเป็นสันดานอะไรมันเคลิบเคลิ้มแล้วก็ไม่ควรห่างจากอาจารย์ผู้แนะนำในการฝึกหัดนะพอบางครั้งบางทีถ้าเรามีขึ้นมาแล้ว
กลายเป็นงานได้อะไรนิดๆหน่อยๆก็ยิ่งยโสโอหังไม่ต้องพึ่งอาจารย์ก็ได้หรือบางครั้งบางทีอาจารย์สอนไม่ทันอกทันใจเฮ้ยทำเองก็ได้แต่ผลสุดท้ายมันเพี้ยนได้นะไปเพี้ยนได้ค่อยเขวได้หรือดีไม่ดีตันตามจิตว่างแต่พอจิตสงบว่างจริงจะมีอะไรมาปรากฏได้เสมอสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาก็ได้บางทีเกิดเป็นสิ่งที่สวยงามจิตก็ตามไปเลยกลับไม่ถูกก็ได้นี่นะไอ้เด็กนั่งสมาธิอยู่ต่อไม่นานเขาก็ฝึกนิ่งปรากฏว่าเขาอยู่ในสมาธิดิ่งแน่ๆเลยถึงเวลาครบกำหนดแล้วเพื่อนบอกกับเพื่อนลุกกราบเพื่อนก็ลุกกราบปรากฏว่าเพื่อนออกจากห้องแล้วเขาก็ยังนั่งนิ่งอยู่ไม่ปลุกไม่ตื่นเลยนี่นั่งตัวแข็งเลยนะอยู่ในสมาธิสักพักหนึ่งเขาออกมาออกจากสมาธิมันเป็นอย่างนั้นเป็นได้นะเป็นได้มองสมาธิพอจิตว่างดีก็ไปนะวันนี้ก็ออกมาถึงบทสรุปนะเรื่องจิตว่างเนี่ยจิตว่างเป็นจิตที่ว่างเว้นจากอารมณ์ที่ไม่ใช่ภาระหรือเบื้องต้นไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่กำลังทำอยู่หรือว่างจากอารมณ์ที่รบกวนสมาธิอันหมายถึงนิวรณ์ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอุปสรรคตั้งจิตไม่ให้บรรลุความดีหรือไม่ให้ความดีทะลุทะลวงเข้าไปอยู่ในจิตมันต้องเข้าใจผู้ที่สามารถทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมได้สัมผัสความสุขและความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนวางไว้ไม่พลาดพอไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยจิตเราก็แน่วแน่การดำรงชีวิตของเราก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างดีอยู่กับสังคมได้อยู่กับสังคมได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็เป็นบุคคลที่สังคมต้องการสังคมปรารถนาในกรณีการพัฒนาจิตเนี่ยมีหนังสือที่ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมก็คือการพัฒนาจิตโดยทิตะวันโนภิกขุซึ่งอ่านมาหลายตอนแล้วนะพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นนักกรรมฐานสอนกรรมฐานมีลูกศิษย์ทั่วประเทศและไปทั่วโลกอีกเล่มหนึ่งก็คือพระไตรปิฎกเล่ม10มหาสติปัฏฐานสูตรและสูตรที่9นะสูตรที่9มหาสติปัฏฐานอาจจะเปิดเว็บไซต์หรือจะเปิด Google อ่านก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหนังสือหรอกไม่ต้องไปค้นหาแหล่งข้อมูลตรงกันใช้ได้หรือท่านจะมีหนังสืออื่นมาอ่านเพิ่มเติมก็ได้มันไม่ออกไปไกลหรอกอยู่ใกล้กันมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพัฒนาจิตนี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านแต่นี่เป็นมาตรฐานท่านเขียนเป็นเชิงวิชาการดีพอสมควรดีมากทีเดียวเลยจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจเมื่อจิตได้รับการฝึกดีแล้ววินัยแห่งการครองเรือนวินัยแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะค่อยเจริญขึ้นเติบโตขึ้นตามมาจากการที่ได้ฝึกจิตนั่นแหละจึงขอฝากไว้แล้วก็ยังมีตอนต่อไปที่จะได้พบกันมีข้อสอบให้ท่านได้ตอบแน่ที่ว่ามาแล้วนี่อย่างน้อยๆตอนละ5ข้อ5ข้อท่านจะได้ตอบอาจจะรวบยอดทีเดียวตอบรวบยอดทีเดียวอันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้